ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DJA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญสำคัญนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่ mantle ไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการ
นะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไซอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ microbe based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกไปกันที่บริษัท TNB Media Global ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวทรานสลูเซียสุดอลังการพร้อมก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีโลกเสมือนด้วยคอนเซปต์ทรานสลูเซีย Infinite Universe of Interconnect Metaverse อนันตจักรวาลศูนย์รวมของ Metaverse ที่เชื่อมต่อถึงกันแห่งเดียวในโลกตอกย้ำอีก1จุดยืนในการเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมพร้อมนำพาธุรกิจบันเทิงของ TNB สู่ธุรกิจโลกเสมือนซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้นักลงทุนระดับโลกเข้าร่วมลงทุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคคาดการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจได้มากถึง1ล้านล้านบาทจริงๆอยากจะเรียนเชิญสื่อทุกท่านเข้าร่วมงานนะครับในคอนเซปต์Universe of the Happiness นะครับของ TNB Media Global นะครับซึ่งในงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยในการที่เราเนี่ยจะมีการเปิดตัวนะครับคอนเทนต์นะครับรูปแบบ business ต่างๆที่เราได้ทำกันมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและรวมถึงการเปิดตัวรูปแบบของรายการนะครับหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เรากำลังจะลอนช์ในปีนี้และปีถัดๆไปและที่สำคัญและพลาดไม่ได้นะครับในส่วนของทรานลูเซียนะครับจะเป็นครั้งแรกนะครับในการที่เราจะมีการ announce นะครับให้ทุกคนได้เห็นว่า Universe of Happiness เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรโดยทั้งนี้เนี่ยทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับในงานนะครับในสเตจนะครับในการโชว์ว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในโลกของทรานลูเซียเนี่ยเราจะสามารถพบเจออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะได้เบนิฟิตต่างๆอย่างไรได้บ้างก็อยากให้สื่อทุกท่านนะครับได้คอยรับชมกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประกาศพาร์ทเนอร์ชิพนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าในพาร์ทเนอร์ชิพในอันเดอร์ของ TNB Media Global เนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่มีระดับ global แค่ไหนนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะคอนทริบิวต์ต่างๆกับเราอย่างไรได้บ้างนะครับจริงๆภายในงานวันที่14มีนาเนี่ยครับก็จะมีเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเป็น global partnership เลยนะครับหลากหลายเจ้าแล้วก็อยากให้สื่อทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยคอยติดตามแล้วก็ดูว่า next move ถัดไปเนี่ยครับก้าวถัดไปของเราเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับจากโปรเจกต์ Translucia เนี่ยจะก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกได้ยังไงนะอยากให้ทุกท่านลองรอคอยติดตามชมนะครับวันที่14ครับผมสำหรับวันที่14มีนาคมนี้ค่ะเราก็จะมีไฮไลท์ในงานและหลังจากนั้นก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของ TNB Media Global ซึ่งเราก็จะนำไฮไลท์ในงานมาลงไว้ในโซเชียลมีเดียของเราให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยค่ะว่าทาง TNB จะมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะไปต่อกันที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการจับคู่ธุรกิจผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆพร้อมด้วยนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายบุญทีพาณิชย์ประภัยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายวิศิษฐ์ลิ้มลือชารอง
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายหวูหลินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัดมหาชนณห้องวิภาวดีบอลลูม A โรงแรมสินทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะวันนี้มี4กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมในการลงนามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดฤดูการผลิตผลไม้ปีนี้จำนวน6สัญญาด้วยกัน6คู่ก็มีผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจีนญี่ปุ่นฮ่องกงรวมเงินทั้งหมด 1,600 ล้านบาทกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมในการจับคู่ธุรกิจเพื่อเจรจาซื้อขายกันระหว่างงานตลอดทั้งวันวันนี้นะครับโดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วม84บริษัทแล้วก็ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ57บริษัทจาก17ประเทศเช่นจากจีนจากเกาหลีจากสหราชอาณาจักรจาก UAE หรือดูไบนะครับแล้วก็จาก CLMV และประเทศอื่นๆอีกนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้จะขายได้วันเดียวเนี่ยอย่างน้อย700ล้านบาทเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด700บวก 1,600 ตะกี้ก็จะไม่ต่ำกว่า 2,300 ล้านบาทสำหรับการสร้างเงินให้ประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมในการดำเนินการโดยการทำ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ไทยกับ Bank of China หรือธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของระบบการชำระเงินระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจีนให้ได้ความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่ามีหลายกรณีที่ระบบการชำระเงินไทยกับจีนเนี่ยมันติดขัดแต่ Bank of China เนี่ยเขายินดีที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างแต้มต่อให้ผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจีนได้สะดวกมากขึ้นอันนี้จะช่วยเพิ่มตัวเลขการส่งออกในอนาคตให้ผลไม้เราได้มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือการสร้างแบรนด์ผลไม้ไทยในตลาดโลกซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็จะทำวิดีทัศน์รูปแบบ VTR รูปแบบอื่นๆหลากหลายรูปแบบที่จะโปรโมทให้ผลไม้ไทยอยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอีก34กิจกรรมที่จะกระจายในทุกประเทศทั่วโลกเพื่อโปรโมทผลไม้ไทยผมก็เชื่อว่าภายใต้การกำกับดูแลของผมและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังจะสามารถทำตัวเลขสร้างเงินให้ประเทศได้เยอะแล้วก็จะช่วยดึงราคาผลไม้ในประเทศของเราให้ดีตลอดนะครับโดยเฉพาะปีนี้มาตรการเชิงรุกเชิงลึกก็ได้เตรียมการไว้แล้วเหมือนกับที่เราประสบความสำเร็จมา3ปีที่ผ่านมามาตรการส่งเสริมปีนี้ภายในประเทศ17บวก1มาตรการก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับสนับสนุนตั้งแต่ผู้ผลิตในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลการบรรจุหีบห่อการปิดตู้การซีลตู้ให้ปลอดจากโควิดจะทั้งเดินทางไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้บริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลปิดท้ายกันที่โอมพันพลือหรือชัยศักดิ์มากสุนันท์ที่ล่าสุดได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จสร้างความปลาบปลื้มให้กับตัวเองและครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าตัวพร้อมเดินหน้าลุยงานในวงการบันเทิงและธุรกิจอย่างเต็มตัวพร้อมมีแพลนเรียนต่อปริญญาโทอีกด้วยไปฟังความรู้สึกพร้อมกันค่ะความรู้สึกก็คือบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบรอคอยมานานมากแล้วก็เป็นวันที่กว่าเราจะฝ่าฟันตรงนี้ได้มันหนักหนามากเลยอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาประสบความสำเร็จวันนี้เราสามารถทำได้เพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเรียนจบด้วยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับวันนี้ครับก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าคนมากันเยอะเหมือนกันครับผมหลักๆก็มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรนี่สวัสดีครับทุกคนนี่มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรนะครับผมก็มาเดินทางมาตั้งแต่ตอนเมื่อคืนเลยครับมาถึงที่ตอนตีห้าครับผมแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวครับผมญาติแล้วก็มีพี่ๆในวงการบันเทิงมาครับผมแล้วก็น้องๆมิสแกรนด์มาครับผมแล้วก็มี
คนใน Open Play Entertainment มาแล้วก็อีกหลายๆคนที่เอ่ยชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยครับตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานมากๆเป็นความหวังของครอบครัวด้วยความที่แบบว่าพ่อแม่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราจะมีวันนี้ได้กว่าที่แบบผมจะเรียนจบได้เนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจเราไม่พูดมากเราเห็นแบบน้ำตาแม่น้ำตาพ่อเราก็รู้สึกว่าท่านคงจะภูมิใจตัวเราแล้วเราก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้สมบูรณ์แบบของคนอื่นเราโตมาจากปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มาตรงนี้ก็คิดว่าท่านภูมิใจครับเพราะว่าเราก็ฝ่าฟันอดทนหลายคำดูถูกหลายข้อรหัสหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาวันนี้ได้คิดว่าท่านภูมิใจแล้วรักครอบครัวมากๆถามว่าโอมอยากเรียนโทต่อไหมอยากเรียนต่อครับผมเพราะว่าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไปให้ไกลที่สุดถามว่ามีแผนต่อโทไหมสมมติว่าถ้าโอมทำตรงนี้สำเร็จได้แล้วก็ใช้เวลาสักปี2ปีเนี่ยครับผมก็อาจจะเรียนต่อปริญญาโทแล้วความฝันสุดๆอมอยากเป็นด็อกเตอร์ให้กับที่บ้านสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมอมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่อมมีโอกาสนะครับอมจะทำมันเต็มที่เลยอมไม่รู้ว่าโอกาสนั้นน่ะมันจะเจ็บมันจะทุกข์มันจะสาหัสแค่ไหนแต่อมเชื่อว่าถ้าอมทำแล้วอมสามารถรักษามันได้แต่โอกาสอ่ะถ้ามันพลาดไปแล้วอมไม่สามารถที่จะรักษามันได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับผมที่แบบว่ากำลังท้อกำลังเจออุปสรรคปัญหาครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าทำมันให้เต็มที่โอมจะบอกว่าไม่ให้สู้ๆเพราะว่าคำว่าสู้ๆแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันบางคนจะบอกว่าเฮ้ยก็เราสู้ของเราอยู่แล้วเราสู้เต็มที่แต่จะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถแล้วโอมไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นโอมไม่ได้สมประกอบเหมือนคนอื่นแต่โอมสามารถทำได้ทุกคนก็สามารถที่จะฝึกฝนและก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับผมอ๋อล่าสุดครับก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับLondon Fashion Week ครับผม2023ที่ประเทศอังกฤษครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสทำเบื้องหลังกับดีไซเนอร์ระดับโลกครับผมแล้วก็ได้พาน้องๆใน Open Play Entertainment เนี่ยไปร่วมเดินแบบในครั้งนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนวันที่23มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้ก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่อครับผมก็มีแพลนครับผมเพราะว่าผมก็พยายามที่จะเอาประสบการณ์ที่สั่งสมตอนนี้ครับผมมาจากมหาลัยจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปฝึกฝนต่างๆครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับอมตั้งเป้าหมายว่ากลางปีนี้ครับผมอมจะเปิดเป็นบริษัทชื่อว่าอมพันพีเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยครับผมทั้งวงการนางงามภาพยนตร์ซีรีส์โปรดักชันข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นครอบครัวเล็กๆของครอบครัวอมพันพีครับผมใช่แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเร็วๆนี้ตอนนี้มีแพลนแล้วครับผมแล้วก็มีนายทุนที่เขาพร้อมซัพพอร์ตรอตอนนี้ก็อาจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับวันเปิดตัว Open Play Entertainment ครับผมได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยาม Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ